โอเคออกทริปอีกแล้วผมกับน้องกิจบ้านอยู่ใกล้กันก็เลยเริ่มนัดด้วยการไปขี่ด้วยกันครับแต่จุดนัดพบใหญ่อยู่ที่ปตท.คลองโคนโอ้โหซิ่งจริงๆไปเจอที่ปตท.คลองโคนเลยครับวาร์ปเลยชึบทางนี้ทางใหม่ครับจากบ้านมาใกล้ดีวิ่งรถไฟสายเก่าออกอ่านรงค์ต้องให้เจ้าสินนำออกคลิปบ่อยต้องกินเดี๋ยวนี้ออกคลิปบ่อยเดี๋ยวน่าจะเข้าพระราม3เราจะออกพระรามเส้นพระราม2แล้วก็ยิงยาวไปของโคนครับนัดเพื่อนๆคลองโคน8โมงแต่เราได้ถึงก่อนแล้วก็ไปนั่งรอก่อนข้ามไปฝั่งธนบุรีครับเดี๋ยวไปพระราม2อันนี้สะพานเลยกรุงเทพไหมใช่ใช่สะพานที่เปิดได้ยังเปิดได้อยู่แต่นานๆทีคึ้มแบบนี้แต่ว่าตอนดึกมีฝนตกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องออกก่อนหนีฝนหนีฝนบุคโลอีกหนึ่งแยกเลี้ยวซ้ายไม่น่าเชื่อรถยังเยอะแต่รถไม่ติดครับก็คือทำเวลาได้วิ่งลอยๆร้อยหนึ่งสบายแต่รถเยอะรถเยอะรถเยอะเลยโอเคน่าจะใกล้ถึงจุดนัดพบแล้วครับ1กิโลบอกร้านนี้ร้านดังเดี๋ยวโอเคฝากหมดเลยครับร้านป้าคนนี้เจ้าถิ่นบอกอร่อยเดี๋ยวชิมดูโอเคครับที่อยู่ปตท.คลองโคน150บาท4ลิตรอย่างว่าออกมาน้องกิจพาซัดกระตุย137กิโลกว่าหนึ่งของเราครับครับผมก็คือวันนี้ตนาว่าใครมาหลังสุดฮะผมว่าเดี๋ยวพี่ภูมิแน่แน่เหมือนเดิมว่าใครมาหลังสุดพี่ภูมิครับเอกชัดกำลังเมาหรือว่าใครมาสายสุดพี่ภูมิแล้วตั้งแต่7โมงอะไรแล้วอยู่ไหนนั่งฝั่งนู้นอ่ะเขาแกนั่งในเซเว่นเป็นว่าใครมาช้าสุดไม่ต้องใครหรอกครบแล้วนี่เหลือภูมิคนเดียวต้องว่าทีมนี้ตรงเวลาทุกคนเลยนั่งกัน8โมงก็มาถึงแบบก่อนเล็กน้อยที่สุดนะผมมันไกลไงไม่ใช่สุดนะผมแบบแถวบ้านไอ้พวกแถวบ้านมันโอเอได้ไงมันโอเอไงใช่อันนี้บังคับเลยอันนี้คือถ้าสายนี่คือแบบยาวหลายเลยก็เลยแบบนัดตรงนี้เลยจะได้สบายๆไม่ต้องแบบก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปดีเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับสบายๆแล้วไปร้านไปนั่งร้านผมรู้ทางแค่ตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องไปแวะกินนั่งร้านข้าวกินพร้อมกันเขานี่พนันกันอยู่ใครมาหลังเลี้ยงข้าวเอ้าเหรอเรียกว่าหลังหลุดแบ่งมาแล้วอ้าวจริงมาแล้วเฮ้ยแต่อยู่ในกรอบเวลาเอาไปก็ได้เลยว่าถ้าใครเหลือเขาโอ้ยภูมิก่อนถ้าหลัง8โมงเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงนี่โหโอ้ยเวลาเป๊ะไว้กำลังนั่งคุยเดี๋ยวเป็นใครเป็นว่าใครสายสุดเป็นเขาบอกว่ามีคนเดียวเพราะเนี่ยเห็นบูมมาที่ตกใจแต่อยู่ในเวลาเลยนะครับ
คออกเดินทางเข้าคลองโพนคุณก็จะเป็นทางแบบว่าเป็นทางเล็กครับแต่ว่าไปออกตามหัวหินได้เดี๋ยวขอแซงก่อนไม่งั้นถ้าไม่แซงเนี่ยจะขี่ไม่สมูทเดี๋ยวหลังพันนี้หลังพันนี้ครับโอเคนี่ครับขี่ชิวๆเลยเมื่อกี้มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเรามาก่อนเส้นคลองโคนขี่มอไซค์เหมาะมากเช้าๆเนี่ยอากาศโคตรดีผ่านนาเกลือผ่านบ้านคนพื้นที่ครับทางก็ค่อนข้างดีดีเลยแต่มันก็มันแคบหน่อยเป็น2เลนดูซ้ายมือนี่น่าจะนาเกลือหรือไม่ก็บอกกุ้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่จะมีผ่านช่วงนึงที่เป็นนาเกลือบ้านคลองช่องโอ้ขึ้นคลองฟินเลยแต่เอาจริงนะครับถ้าเส้นนี้มันรถวิ่งแล้วมันถ้าแบบเห็นเงาเงาชื้นชื้นเนี่ยเบาเลยหรือยางที่ใครที่ใส่ยางที่แบบเน้นทนแข็งหน่อยอะจะไม่ค่อยเกาะครับกับไอเนี้ยสีแดงเนี่ยโอ้โหมีทำไมตัวเกรงเลยเนี่ยเลี้ยวโอ้คือเลี้ยวตัวเกรงเลยเสียวเป็นช่วงที่เป็นบอกเรือเยอะๆแต่แน่นอนตอนนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วเขาเก็บกันหมดแล้วถ้ามาช่วงเมษาเนี่ยเรือกองเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนี่เก็บไปแล้วคือไม่ได้ตั้ง GPS ไว้พอเลยจุดนี้ผมจะไม่รู้ทางว่าจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งซึ่งผมไม่เคยไปครับแต่น้องๆเคยไปโอ้นี่เขาเก็บเกลืออยู่ก็ให้เขามีคนมีตั้ง GPS นำไปเพราะว่าถ้าผมวิ่งนี้มันจะมาบังคับอ้อมเมืองซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวชิจิบินมันจะอยู่ริมน้ำริมทะเลโอเคครบก็นะครับอันนี้ไม่แม่นทางโอเคคือเลี้ยวซ้ายไปอีกเส้นหนึ่งเพราะถ้าไปขวาจะไปอ้อมเมืองอันนี้คือผ่าเข้าเมืองเลยเข้าทางบ้านแหลมเลยเรือช่วงนี้บรรยากาศดีเลยไปยากมีก็คือมีรถยนต์อยู่เดี๋ยวหาจังหวะแซงครับโอเคThank you.
อนนี้มันเส้นในนาเกลือเพียบดูข้างหน้าก็จะเป็นธนาอนงกิจครับนำทางส่วนข้างหลังก็เป็นเสียภูมิกับเสียเป๋งเจอแล้วโอ้โหเกือบเลยหาเจ้าสำราญ25โอ้โหแหล่งหน้าเกลือเลยอ่ะเกลือหวานคาเฟ่มีคาเฟ่เพียบครับอันนี้เป็นจุดชมวิวเกลือเป็นช่วงๆโอ้วิวดีวิวดีอ๋ออันนี้มันเรามากลางเดือนพฤษภายังมีเกลือนะครับเอาอ๋อนี้น่าจะเป็นเกลือเกรดหัวเป็นใจหางอาจจะกับกองๆอยู่เกรดกินดอกเกลืออาจจะเก็บหมดแล้วเนี่ยเลยรั้วนั่นน่ะเป็นทะเลแล้วที่เป็นบ่อเป็นหนักเกลือโอเคโอเคโอเคหาวอ่ะโอเคกินข้าวร้านนี้กันเดี๋ยวเรือทะเลแหวกอะไรไงที่มาของเพราะทะเลแหวกน้ำมันลงนี่เองมีร้านนี้ชั้น2เนี่ยโอ้โหนี่อยู่ตรงปากน้ำพอดีใช่โอ้โหแหลมเลย